ส่วนคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนราธิวาสกันนะครับมีพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามแล้วก็ศูนย์การเรียนคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เป็นสถานที่รวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานโบราณอายุตั้งแต่150ไปจนถึง 1,000 ปีก็มีครับซึ่งคัมภีร์ทั้งหมดนี้ได้รับการจดทะเบียนโดยกรมศิลปากรนะครับและยังมีครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยามาช่วยกันอนุรักษ์ซ่อมแซมด้วยติดตามจากคุณพัชราจิตคำครับพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานกลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมเยียนจังหวัดชายแดนภาคใต้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในโรงเรียนสมานมิตรวิทยาชุมชนบ้านศาลาลูกไก่ตำบลละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเป็นเวลากว่า10ปีหรือตั้งแต่ปี2553ที่นี่รวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานโบราณจากหลากหลายประเทศก่อตั้งโดยโต๊ะครูมหามะลูฟีฮายีลาแมผู้บริหารสถานศึกษาสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนสมานมิตรวิทยาและคณะครูเริ่มต้นจากรวบรวมคัมภีร์13เล่มจนกระทั่งมีการบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักฐานทางโบราณคดีโลกอิสลามคัมภีร์จากหนังสัตว์เขียนด้วยลายมือเล่มนี้อายุกว่า 1,000 ปีเป็นคัมภีร์ล้ำค่าถูกเลือกให้จัดแสดงกลางห้องให้ผู้มาเยือนได้เห็นความสวยงามของศิลปะที่หลากหลายคัมภีร์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเก็บรักษาบูรณะซ่อมแซมตามหลักวิชาการที่ถูกต้องรวมทั้งถ่ายทอดให้ตัวแทนครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยาดูแลต่อนางสาวรอฮานีเจมะครูโรงเรียนสมานมิตรวิทยาเป็นตัวแทน1ใน5คนที่ได้รับคัดเลือกจากกรมศิลปากรทำหน้าที่บูรณะซ่อมแซมคัมภีร์อัลกุรอานก่อนนำไปจัดแสดงเธอกำลังจดจ่อกับคัมภีร์อัลกุรอานจากอินโดนีเซียอายุไม่ต่ำกว่า300ปีที่เพิ่งได้รับมอบมาการซ่อมแซมคัมภีร์จะไม่มีการต่อเติมแต่จะรักษาสภาพให้ได้มากที่สุดคัมภีร์ที่นี่ก็คือจะมีอายุประมาณ150ปีไปจนถึง 1,000 ปีอะค่ะคือจะมีทั้งตัวอักษรเนี่ยจะเป็นซูรุสแล้วก็โคฟี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่อายุของคัมภีร์อะค่ะแล้วก็สภาพของตัวคัมภีร์ก็คือหลากหลายสภาพเพราะว่าเนื่องจากว่าชาวบ้านเขาก็จะไม่รู้ถึงวิธีการในการวางตัวคัมภีร์ในการเก็บรักษาตัวคัมภีร์อะค่ะคือวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็คือจะเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ซ่อมแซมตัวคัมภีร์ให้คงสภาพและให้อยู่ได้อะค่ะแล้วก็จะมีการอนุรักษ์แบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ยังคงสภาพของสมัยก่อนมากที่สุดเราจะไม่มีการอนุรักษ์แบบสมัยใหม่อะค่ะเพราะว่าตัวคัมภีร์ก็คือเราตัวคัมภีร์คือคัดด้วยลายมือซ่อมก็ต้องซ่อมกับมือเย็บกับมือทุกอย่างที่นี่คือแฮนด์เมดหมดเลยอะค่ะการทำงานเป็นไปอย่างเบามือละเมียดละไมเพื่อให้ผิดพลาดน้อยที่สุดงานอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอานจึงสร้างความภูมิใจและอยากส่งต่อให้คนรุ่นถัดไปเพื่อร่วมกันอนุรักษ์คัมภีร์โบราณที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้อันดับแรกก็คือขอบคุณพระเจ้าของอัลลอฮ์เนาะที่ได้ให้มาอยู่ตรงนี้ก็คือแล้วก็ขอบคุณกรมศิลป์มากๆที่ได้ให้ความรู้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้จบทางด้านนี้แต่ว่าอยู่ๆแล้วเราก็ได้ความรู้จากกรมศิลป์เนี่ยก็คือต้องขอบคุณมากๆแล้วก็เราก็ได้มาจับตัวคัมภีร์ที่ว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครั้งแรกก็คือภูมิใจมากภูมิใจแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพของเราเนาะฝีมือของเราได้ซ่อมคัมภีร์แล้วก็พอเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดวางในตู้ให้คุณเขามาเยี่ยมชมได้ค่ะแต่อยากอีกข้อนึงก็คืออยากจะถ่ายทอดพูดจริงๆคืออยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปอะค่ะยังไม่มีใครมาสืบทอดเลยตอนนี้ยังไม่มีอะค่ะนอกจากคัมภีร์โบราณแล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการวิถีมุสลิมสะท้อนแนวทางการดำเนินชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมตามแนวทางศาสนาอิสลามที่บัญญัติไว้รวมทั้งมีการแนะนำสถานที่สำคัญและน่าสนใจในจังหวัดนราธิวาสด้วยพัสราจิตคำไทย PBS รายงาน
การรวบรวมคัมภีร์แล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนทุกศาสนาเข้าไปชมแล้วก็ดูแลเรื่องของการอนุรักษ์แบบนี้ก็เป็นการเปิดกว้างอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับฝั่งของศาสนาพุทธเราเหมือนกันนะครับมีการรวบรวมคัมภีร์จากพระไตรปิฎกที่จารึกลงบนใบลานที่เป็นของเก่าแก่ก็รวบรวมไว้แล้วก็อนุรักษ์แบบนี้เหมือนกันเปิดให้นักท่องเที่ยวและทุกศาสนาได้มีโอกาสร่วมชมเหมือนกันครับ